สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนาอารีนะคะเราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มเลยค่ะตั้งแต่เวลา 10:45 นจนถึง 11:45 นะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะยังคงรับชมเราได้ผ่านทางการถ่ายทอดสดนะคะซึ่งวันนี้เราถ่ายทอดสดมาจากหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะโดยรายการของเราจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านทาง2แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube นะคะเสิร์ชเข้าไปเลยคำว่าสถานีวัฒนธรรมหรือว่าทาง Facebook ก็รับชมได้ค่ะเรามีการไลฟ์สตรีมผ่านใน2เพจ Facebook นะคะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีก1เพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติของเรานี้ก็จะเป็นรายการที่เราจะเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ร่วมพูดคุยบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะแนวคิดต่างๆมุมมองความคิดเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยนั่นเองค่ะและในวันนี้ต้องบอกว่าหัวข้อสนทนาของเราน่าสนใจมากเลยวันนี้นะคะหัวข้อคือเลาะรั้วนาฏศิลป์จากดินสู่ดาวแม้แค่ฟังชื่ อหัวข้อเนี่ยหลายคนก็นึกออกแล้วนะคะพูดถึงเรื่องนาฏศิลป์จะเป็นใครไปไม่ได้เลยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับค่ะอาจารย์รัชนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะกิ๊กขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าแม่เล็กได้ไหมคะยินดีค่ะวันนี้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาหนึ่งวันดีเลยลูกอยากมีลูกเพิ่มโอ้ยได้เลยค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ขาหนูจะบอกเลยค่ะว่าแม่เล็กว่าคือวันนี้กิ๊กบอกหลายๆคนว่านี่วันนี้กิ๊กจะมาสัมภาษณ์แม่เล็กนะแม่เล็กอาจารย์รัชนาหลายคนบอกว่าเธอนี่น่าอิจฉามากเลยทำบุญด้วยอะไรเพราะว่าหลายคนคือบอกว่าชื่นชมแล้วก็เหมือนกับอยากจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะชื่นชมแม่เล็กมากเลยอยากเจอวันนี้หนูนำเขาละมีโอกาสมาเจอแม่เล็กก่อนใครเลยขอบคุณลูกมากลูกที่เอ่ยแม่จนจะลอยเลยลูกจริงค่ะจริงค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือกิ๊กจะถามก่อนเลยว่าวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์หลายคนเนี่ยอยากจะถามแม่เล็กว่าถ้าหากว่าอยากจะเดินในเส้นทางอยากจะเข้าโรงเรียนนาฏศิลป์เป็นเด็กนาฏศิลป์เต็มตัวเนี่ยมันมีเส้นทางยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยก็ต้องมีใจรักใช่ไหมลูกแต่เมื่อสมัยแม่เนี่ยเฉยๆลูกเพราะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่จะพูดว่าอาชีพเต้นกินลำกินโอ้มันเป็ นอาชีพที่เรามองดูแล้วข้างหน้าเราจะมืดข้างหน้าเราจะมืดเราจะเป็นลิเกเหรอเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหรอเราไม่อยากเป็นแต่คุณพ่อเนี่ยให้เป็นเรียนเถอะลูกเพราะเราเหมือนสืบสายเลือดอะเพราะคุณพ่อเนี่ยอดีตเดียวคุณพ่อเนี่ยเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงมากแต่เราเห็นความลำบากของชีวิตพ่อเราก็ไม่อยากจะเข้าก็ปรากฏหนีไปเรียนม.1มาสอบไม่รู้ไม่ทำข้อสอบเลยนาฏศิลป์นี้ต้องสอบเข้านะคะไม่ใช่ไม่สอบเข้าไม่ใช่อยู่ดีไปกวักมือเรียกมาอ๋อคือในสมัยนั้นหลายคนมองว่าเอ้ยลูกอาชีพเต้นกินลำกินจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ต้องสอบสอบแล้วเขาคัดแรงมากปีแรกไม่ทำข้อสอบเลยไม่ติดคือแม่เล็กทุกคนหวังไม่อยากเรียนก็ไปเรียนม.1ที่สตรีจุลนาถพอเรียนสตรีจุลนาถเสร็จเรียนไปจบม.1แล้วพ่อพูดคำเดียวว่าพ่อไม่มีเงินส่งเรามองอนาคตเราแล้วสงสัยจะแย่สงสัยจะแย่แน่แต่อีกอันนึงก็เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งขายของก็ได้เรามองแบบเด็กๆไงแต่ขายของก็วิ่งหนีตำรวจเนาะมันก็ไม่คือคิดหลายอย่างอะตกลงใจท่านอธิบดีธนิตอยู่โพเนี่ยท่านเป็นคนที่มีพระคุณมากท่านก็ให้คุณครูมารีคงมาพัฒน์ซึ่งรู้จักคุณพ่อเนี่ย มาบอกให้ไปสอบจะได้เก่งเหมือนยายอัมพรซึ่งเป็นพี่สาวพี่สาวเรียกว่าสมัยนั้นน่ะดาวของโรงเรียนนาฏศิลป์สมัยที่แม่เรียนเนี่ยเรียกโรงเรียนนาฏศิลป์นะไม่ใช่วิทยาลัยนาฏศิลป์สงสารพ่อพูดคำเดียวว่าพ่อไม่มีตังค์นะไปเรียนเถอะลูกทนเรียนไปม.6ออกเข้าเรียนเลยลูกเข้าเลย
ต่เข้านะหูยหนูเอ้ยประโยคแรกที่ได้ยินน่ะน้องสาวเยี่ยมพรใช่ไหมแหมแล้วตอบภาพผู้ใช่ค่ะค่ะแหมทำไมดำจังโอ้โหหนูเอ้ยเจอคนทักแบบนี้ ออกดีกว่าค่ะ ออกดีกว่าเพราะนัตศิลป์เนี่ยเขาต้องขาวขาวแล้วก็ดูเหมือนค่ะจีนิดนึงเขาจะมีแบบว่าพิมพ์นิยมในแบบนัตศิลป์ของเขาสมัยนั้นเนาะโอ้โหเข้าไปนะลูกค่ะก่อนจะเข้าต้องสอบให้ได้เห็นพ่อไปนั่งไหว้พนมมือไหว้ขอพระพิฆเนศขอบนเออเราต้องเข้าให้ได้แล้วพ่อก็ไปนั่งสวดตั้งนานแล้วเราก็ขึ้นไปสอบเพราะเราซ้ำม.1มาแล้วไงเราขึ้นไปสอบพอติดปั๊บตอนนี้ลูกตอนนี้สำคัญที่สุดคือยังไม่ได้เรียกเข้านะให้ไปยืนอ๋อคือสอบติดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าได้เลยตอนสัมภาษณ์นะเพราะสัมภาษณ์ให้ไปยืนยืนให้กางแขนกางแขนอย่างเงี้ยกางแขนอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูนิ้วดูนิ้วด้วยเรายังสงสัยนิ้วเราก็ดีนะค่ะแล้วครูเขาบอกไอ้ที่ดูนิ้วอ่ะกลัวนิ้วงอกไปเป็น11นิ้วเราก็เพิ่งรู้ขนเขามีนิ้วงอกนะค่ะแล้วก็ให้หมุนข้างค่ะหันหลังเหมือนพวกโหลดดางาไม่มีผิดเลยค่ะถลกขาขึ้นมาไม่ให้ขาโก่งโอ้ตกขาโก่งก็ไม่ได้คุณผู้ชมถอดรองเท้าดูว่านิ้วงอกอีกหรือเปล่านิ้วเกไหมแล้วก็ให้เดินให้เดินเหมือนประกวดนางงามสมัยนี้ละเอียดยิ่งกว่าแล้วก็ให้ยิ้มนั่งเด็กอะเราก็ไม่รู้ว่าต้องยิ้มยังไงถึงจะถูกใจอาจารย์เนาะร้องเพลงสิเราร้องเหมือนมากๆจำไหมประเทศประเทศไม่ใช่หรอกไม่ใช่ร้องเพลงอะไรก็นึกถึงลอยลอยกระทงเสียงใช้ได้เสียงใช้ได้ไหนดูตาสิตาเหล่หรือเปล่าโอ้ยหนูกว่าจะผ่านเกราะอันนี้ไปได้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ว่าสอบเสร็จแล้วยังต้องมีสัมภาษณ์นะคะมีแสดงความสามารถดูสรีระด้วยแล้วก็เขาจะมีเสียงจังหวะกองค่ะตุ๊บทิงทิงเราไม่รู้ว่าทำไมต้องตุ๊บทิงทิงแล้วครูให้เดินตามจังหวะตุ๊บทิงทิงครูจะให้เดินอย่างนี้แต่บางคนอะตุ๊บทิงเขาเดินไม่ตรงจังหวะคล่อมจังหวะใช่ไหมคะบอดจังหวะบอดแต่สวยค่ะเขาก็ร้องให้ร้องเพลงค่ะเสียงดีไปอยู่นักร้องไม่ต้องมาเดินนี่เขาจะคัดกันตรงนั้นเลยนะลูกว่าใครควรจะเล่นอะไรใครควรจะเข้ามาในนาฏศิลป์ที่หน้าภาพภูมิใจสวยที่สุดหูก็ไม่บอดจังหวะตาก็ทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดยิ่งกว่าประกวดนางงามยิ่งกว่าลูกแล้วฟังกระแสเสียงกระแสเสียงแล้วก็ให้หัวเราะหัวเราะอะไรวะขำด้วยแล้วก็หัวเราะใช้ได้ใช้ได้ก็ไป3วันประกาศผลไม่ไปดูเลยกลัวไม่ติดพ่อไปดูปะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปมอบตัวพอมอบตัวเสร็จแล้วนะลูกเขาจะคัดอีกค่ะคัดว่าหน้าเนี้ยจะเป็นตัวพระหรือตัวนางโอ้โหคราวนี้อย่างหน้าอย่างหนูเนี่ยอย่างเนี้ยหน้าอย่างหนูต้องเป็นพระหรือนางคะพระต้องเป็นพระคุณผู้ชมทำไมถึงเป็นลูกไข่อ๋อจะใส่ชฎาสวยค่ะแต่ถ้าแบนหน่อยแต่ต้องมีดั้งนะค่ะถ้าแบนหน่อยก็จะเป็นตัวนางอ๋อและตัวนางนี่ก็จะเตี้ยๆหน่อยตัวพระก็จะสูงโปร่งเหมือนพระจันทร์แจ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กลมดิ๊กนะลูกมันก็จะมีเลี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยดูไม่ออกเพราะเด็กไปเสริมมาหมดแล้วก็เลยดูไม่ออกมันก็เป็นไปตามยุคกันนะลูกนะแต่เมื่อก่อนมันสวยธรรมชาติจริงๆลูกโอ้โหพอเข้ามาเนี้ยโรงเรียนเนี้ยเขาก็คิดว่าเราคิดเองนะเรียนแต่ลำอย่างเดียวไม่ใช่ลูกเราเรียนหนังสือด้วยค่ะก็คือว่านอกเหนือจากเรียนวิธีรำท่ารำแล้วต้องเรียนหนังสือเป็นตามตำราเรียนหนังสือ3ชั่วโมงค่ะเรียนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเลขภาษาไทยภาษาอังกฤษเว้นวิทยาศาสตร์เราจะอ่อนหน่อยอ๋อค่ะค่ะแล้วก็3ชั่วโมงหลังจะเป็นนาฏศิลป์ทั้งหมดนาฏศิลป์ล้วนโอ้โหหนูเอ้ยเข้าไปเนี่ยนะค่ะคลานตั้งแต่นู้นน่ะคลานมาค่ะไม่ใช่คลานแบบธรรมดานะต้องคลานตอนนั้นเข้าไปถูกเลือกเป็นตัวพระโอ้แล้วเป็นยังไงคะเขาก็ต้องให้จีบค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจีบแล้วก็จิกลงไปเงี้ยครูก็ตีปึ้มแล้วก็โอ้โห
ครูจะตีแล้วไม้หนึ่งตีครูนี่มีอาวุธกายสิทธิ์อยู่ในมือโอ้ยไม่เดี๋ยวนี้สบายเนี่ยมาตีแค่สิตีไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนเรายอมนะแล้วคุณครูท่านจะเรียกว่าท่านเรียกตัวแทนเท่าแม่ทุกคนและทุกท่านเนี่ยจะมีอายุอย่างนี้เราไม่กล้าไปเถียงหรอกค่ะ50อัพขึ้นไปกันน่ะ60 50คือเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสท่านมาจากวังต่างๆไงค่ะที่เสียสละมาสอนพวกเราเนี่ยแล้วก็ต้องรอจะจงจะทิ้งจงทิ้งก้นนี่ก็ต้องแค่จังหวะตามจังหวะตามจังหวะถ้าไม่นั่นไม่เหลียวคอยตียกก้นยกก้นมายกก้นตามจังหวะค่ะตามจังหวะแล้วก็ให้ถัดเท้าตุบทิ้งทิ้งไหมตุบทิ้งทิ้งหน้าลอยไม่ได้นะฮะหน้าต้องตุบทิ้งทิ้งตุบทิ้งหน้าต้องทื่อไปเลยอ้าวพอบอกเพียงให้จับหูจับหูเนี่ยจับหูเนี่ยของหนูเราจับสิลูกไม่ต้องเจ็บนะเอาแค่จับเอียงตามนะคะค่ะมาครูก็ให้นับจะจงจะทิ้งจงทิ้งเห็นไหมเห็นไหมลูกเราก็จะรู้ว่าต้องเอียงองศาประมาณไหนเอียงองศาแค่นี้ไม่ใช่เอียงอย่างนี้ลูกค่ะแล้วเนี่ยจะจงจะกระตุกข้างนี้ทิ้งจงตรงจะจงจะทิ้งจงทิ้งมากลอมหน้าจะจงจะทิ้งจงทิ้งเห็นไหมลูกโอ้โหคุณผู้ชมขาฟังแค่นี้เนี่ยอยากเห็นภาพหลายคนบอกว่าแม่เตรียมมาด้วยเห็นอยู่ตรงนี้แล้วเตรียมมาอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูมากเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่เราทำไปเนี่ยคือการจับหูใช่จับหูเพื่อที่จะจับว่าตามกระแสเพลงเนี่ยลูกนี่นะคะอันนี้ก่อนเลยนี่เห็นไหมลูกเขาต้องทำการจับแบบนี้ทุกคนเลยใช่ไหมคะแม่จับอย่างนี้ลูกคือพอเข้าเรียนไปปุ๊บเนี่ยก็คืออาจารย์ก็จะสอนอย่างเนี้ยหนึ่งในท่าที่อาจารย์ต้องสอนก็คือจับหูจับหูเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยพอบอกเอียงให้อย่างเงี้ยพอเอียงอย่างงี้ปะองศาไม่ได้และเส้นคอตรงนี้มันขึ้นอ๋อพอเส้นคอนี้ขึ้นมันก็ไม่สวยมันก็ไม่สวยแล้วเขาจะมีวิธีแก้หมดเนี่ยเด็กพวกนี้แล้วหนูดูกิริยาที่เขายืนนะค่ะเขาจะไปยืนชิดเท้านี้ค่ะเขาจะเปิดปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันทำให้สรีระสวยไงก็ยืนชิดเท้าเนี่ยในวิชาเราจะโค้นมันจะเอียงเพราะมันไม่บาลานซ์ตัวค่ะแต่ถ้าเราแยกอย่างเงี้ยมันจะได้อันนี้คือเราเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งแล้วคือได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่ม.1เลยเริ่มแรกก็อย่างนี้เริ่มแรกอย่างนี้เลยทรมานแบบนี้แหละค่ะทรมานใช่คำว่าทรมานแบบนี้ค่ะทรมานแล้วก็ต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ต้องอยู่อย่างนี้ลูกแรกๆเราก็ไม่รู้เอาเล็บจิกหัวอุ๊ยเป็นแผลมั้ยเนี่ยที่ไหนได้เขาจะให้เราจีบอันนี้คือการจีบคือครูสอนหมดเลยจีบจีบและคำนี้แล้วคุณครูก็จะบอกว่าสรีระของมนุษย์เนี่ยที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยสวยอยู่แล้วเวลาลำไม่ต้องไปตกแต่งอะไรถ้าพอรำเด็กสมัยนี้หนูจะเห็นปั๊บเนี่ยก็จะรำเนี่ยก้นมันยื่นหน้าอกแอ่พอแอ่ไปอย่างเงี้ยเหมือนนกปีกขาดครูก็จะเอามือของตัวด้วยปุ๊บมาเข้าเลยเข้าเลยเข้าทันทีเลยทีแรกกระดีดก่อนไม่รู้สึกพอปุ๊บปั๊บเลยสะดุ้งก็เข้าสะดุ้งเลยแล้วครูก็ทำให้ดูเนี่ยสวยไหมตูดยื่นแล้วอย่างเงี้ยเรียกนกปีกขาดใช่ค่ะแม่และถ้าใครหลังอย่างเงี้ยค่ะหนูลองนั่งนะลูกนะหนูลองนั่งแล้วหนูลองกุมอย่างเงี้ยหนูไม่ต้องระวังตัวลองนั่งแล้วกุมอย่างเงี้ยไหลตกไหมลูกตกไหลตกปะตกค่ะแต่ถ้าหนูดันมือหนูขึ้นมาเนี้ยเลยกลายเป็นว่าเป็นกุลสตรีใช่เราดูเป็นคนมีบุคลิกดีค่ะเนี่ยเนี่ยคือการแปลงเอาธรรมชาติอะเอามาสู่การฝึกละครที่มันดัดแปลงให้มันงดงามยิ่งขึ้นโอ้โหฟังนี่บอกทริคเลยนะคุณผู้ชมจริงๆกี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าแบบต้องทำแบบอย่างเงี้ยโอ้ฮะค่ะหรือจะดูลองชำเลืองดูรอบๆสิจะนั่งสบายๆก็อย่างนี้แต่พอกระดันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยน้ำหนักมันไม่ถ่วงแล้วมันจะทรงตัวใช่และถ้าใครหลังด้องอย่างเงี้ยคุณครูจะมีไม้ไผ่ค่ะค
ูจะมีไม้ไผ่เสียบแล้วครูจะตีเป็นเหมือนไม้กางเขนนะเสียบตรงข้างหลังแล้วดันไปอย่างเงี้ยตัวเราก็จะทรงอยู่อย่างเงี้ยตรงเลยมันก็ดีกับสรีระเรานะดีมากเลยเหมือนกับท่าไม่ต้องไปกายภาพบำบัดอะไม่ต้องไปนั่งเข้าอะไรต่ออะไรเนี่ยอู้แล้วเด็กสมัยนี้นะอันนี้หนูยกตัวอย่างนะขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ชมน้องหนูเนี่ยคือเป็นคนหลังห่อมากเลยแล้วหนูถามว่าเธอลองยืนดีๆเธอลองยืนตรงๆทำไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วใช้วิธียังไงรู้ไหมเด็กสมัยใหม่เลยหาในเน็ตแล้วไปซื้ออะไรมาทำแล้วสุดท้ายก็ไม่หายเนี่ยทำแบบนี้หายทำแบบนี้เดี๋ยวหนูเอาเคล็ดลับแม่เลยบอกทำแบบนี้หายค่ะทำแบบนี้หายเลยเพราะน้ำหนักเราไม่ถ่วงอะพอไม่ถ่วงนี่ก็อย่างนี้ถ้าเด็กถามว่าทำไมแม่หลังไม่โก่งเพราะเรานั่งอยู่ตลอดแหละถามว่าเมื่อยไหมไม่เมื่อยพอเราเมื่อยปั๊บเนี่ยทันที่เราจะทรงเงี้ยเมื่อยปั๊บเราก็ก็หย่อนตัวลงมาแล้วรู้สึกสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ลูกค่ะและอีกกิริยาหนึ่งคือทุกคนต้องกำนี้ค่ะกำเนี้ยอันนี้กำไว้ทำไมคะแม่กำไว้เพื่อจะถ่องสะเอวตัวเองฮะรอตุ๊บทิงเห็นไหมโอ้เห็นไหมลูกค่ะตุ๊บต้องถ่องทิงตุ๊บทิงเข้าจังหวะตุ๊บทิงมันจะใช้ในเพลงเร็วคุณครูจะสอนเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยกว่าจะผ่านพ้นม.1 ไปได้เนี่ยโอ้โหสะบักสะบอมกันเลยทีเดียวยากค่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะดูต่อไปว่าวงพระวงนางก็ไม่เท่ากันต้องจำให้ดีวงพระนี่จะอยู่แง่ศีรษะวงนางจะอยู่นี้จะไม่กว้างอันนี้คือวงพระนี่คือวงนางคือเรียกได้ว่าเข้าไปเรียนเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะคุณครูในโรงเรียนนาฏศิลป์เนาะเขาจะสอนทั้งไม่ว่าจะเป็นท่าพื้นฐานนะคะการดูบุคลิกก่อนเลยฝึกตั้งแต่ขั้นแรกขั้นที่เรายังไม่รู้เลยบางอย่างว่าเราทำไปเพื่ออะไรแต่เราต้องทำเพื่อที่จะแต่เราต้องทำอ๋อใช่ค่ะให้มันสวยฝึกทักษะก่อนเลยอันดับแรกแต่เวลาแม้กระทั่งการเวลานั่งอย่างเงี้ยลูกค่ะคุณครูจะสอนเนี่ยเหมือนกับเวลาเราจะขึ้นเตียงแล้วนั่งพระเพียบเนี่ยต้องนั่งยังไงถึงจะสวยถ้านั่งอย่างเงี้ยถ้านั่งเอาเท้าชิดกันน่ะในไม่ช้าหัวเข่าเนี่ยจะสั่นใช่แต่ถ้าเราเหลื่อมปั๊บเนี่ยค่ะถ้าเหลื่อมปั๊บเนี่ยสบายเลยแล้วเราก็ทรงไปอย่างนี้ได้เนี่ยคุณครูจะสอนบอกละครหรือรำเนี่ยไม่ยากลูกเข้าเอาจากชีวิตจริงของเราเนี่ยเอามาขัดตกแต่งเปลี่ยนให้ได้เดินนี่เหมือนกันถ้าเราจะเดินเงี้ยเดินเงี้ยเดินทอดน่องไม่ใช่เดินนี้ไม่ใช่เดินนี้คือยักษ์ค่ะเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอะลูกใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยค่ะคือแม่เลยค่ะคือคนที่มองนาฏศิลป์เนี่ยบางทีเขามองว่าเอ๊ะนาฏศิลป์นอกจากรำมีร้องเล่นละครด้วยเหมือนดาราไหมยากเหมือนกันไหมการแสดงถามว่ามันไม่เหมือนดาราลูกค่ะเพราะหนูอย่าลืมนะนาฏศิลป์เนี่ยม.1 ม.2 ม.3 ยังไม่เกิดนะลูกยังไม่เกิดค่ะต่อให้จะมีการเลือกคัดเลือกยังไงเขาจะคัดตั้งแต่ม.4 ค่ะม.4 รู้สึกเต็มภาคภูมิแล้วเริ่มเป็นสาวอะโอ้ยฝึก3 ปีเลยแม่แข็งแล้วค่ะแล้วมาม.4 พอม.4 ปั๊บเนี่ยต้องไปนั่งเขาจะเป็นห้องประชุมอย่างเงี้ยลูกนั่งเรียงคุณครูผู้ใหญ่จะเดินเอาแม่คนนี้เรานี่ยืดคอไปสิไม่เกิดหรอกถ้าไม่ต้องตาผู้ใหญ่ชุดนี้เป็นระบำชุดนี้แม่คนนี้เป็นงี้ไม่ใช่หนทางที่ว่าสวยไปเกิดได้ไม่ใช่ถ้าสวยรำละครไม่ได้ต้องจังหวะไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีไม่เอาต้องทั้งรูปลักษณ์และความสามารถมาพร้อมใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งตอนปีม.4 เนี่ยครูโชคดีค่ะครูโชคดีที่เรียกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบุญก็ได้ค่ะท่านอธิบดีธนิตอ่ะท่านก็เห็นว่า ครูเป็นน้องพี่ก็ นะคะเป็นน้องพี่เป็นน้องพี่อมพรค่ะก็บอกว่าลองไปเอาเยรัจนามาหัดบรรยากาศสิเชื่อไหมหนูขาครูเนี่ยสั่นแบบไม่เคยอ่ะค่ะไม่เคยเลยก็คลานขึ้นไปหาท่านก็บอกเรียนอะไรบอกเรียนนาฏศิลป์เจ้าค่ะต้องพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้นะค่ะเจ้าค่ะเรียนนาฏศิลป์ไปหาเจริญจิตเรายังไม่รู้ใครเจริญจิต
ไปหาคุณครูเจริญจิตให้ไปหัดตัวเบญกายครูไม่มีความรู้ว่าเบญกายเนี่ยต้องทำคือใครคืออะไรไม่รู้ทั้งสิ้นผมเด็กเอาะเข้าไปอ่ะไม่รู้อะไรสิเบญกายก็เข้าไปกราบคุณครูครูบอกให้ไปวิ่งโอ้โหหนูวิ่งเลย500เมตรวิ่งตับ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 ลงมาถึงนั่งกูขาหนูวิ่งล่ะพูดคำเด็กโง่เอ๊ะใครโง่ก็สั่งให้เราวิ่งให้วิ่งแบบเชิดเสมอวิ่งยังไงคะแม่วิ่งแบบวิ่งอย่างเงี้ยเชิดเสมอวิ่งแบบละครไงแต่เราวิ่งแบบวิ่งธรรมดาวิ่งแบบวิ่งผลัดอย่างเงี้ยนี่เราเขาดูความอะไรนะความฉลาดนะแต่ครูที่สอนบอกมึงก็ซื่อดีนะท่านให้กำลังใจบอกว่าแกเรียนอะไรบอกหนูเรียนสาขาพระค่ะเก่งโอ้มีหน้าวิ่งขายาวพระกับนางมันจะวิ่งผิดกันพระเขาเต้น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 แต่เร่งเต้นเต้นแต่เร่งเต้นเขาจะวิ่งอย่างนี้ถ้านางเต้นเต้นเต้นสงบเสงี่ยมเต้น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 มันจะชิดหัดวิ่งอยู่เนี่ยตัวบรรยากาศเนี่ยหนึ่งอาทิตย์โอ้โหแค่วิ่งนะโหยหนูแค่วิ่งเนี่ยนะพอวิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยถูกใจครูปั๊บเนี่ยไปนั่งฟังคุณครูพลิ้งดนตรีรถเป็นคุณครูท่านแรกที่ทำให้เราเกิดในการไร่ระนาดได้ในเพลงเชิดนอกเนี่ยที่ทำให้เราเกิดเนี่ยเพราะว่าหนุมานจับนางบรรยากาศนี่ลูกใช้เพลงเชิดนอกเนื่องจากปีนั้นเป็นปีที่จอมพลป.นำคณะนาฏศิลป์ไทยไปพม่าแล้วก็คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงเนี่ยท่านเดี่ยวเพลงเชิดนอกพอท่านเดี่ยวเพลงเชิดนอกปั๊บเนี่ยท่านอาจารย์ฝรั่งนะท่านก็ถามระนาดไทยว่าตีได้ไหมพอตีได้ท่านบอกกลับไปกรุงเทพจะจัดชุดนี้เป็นชุดบัลเล่เรายังไม่รู้บัลเล่คืออะไรใช่สมัยก่อนเราเพิ่งรู้บัลเล่เขาใช้สีหน้าเขาไม่เลาะเขาไม่พูดเขาฟังเสียงดนตรีโอ้โหหนูกว่าจะได้นะอาทิตย์นึงเตร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 งดูเลยดูเด้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 โอ้โหหนูต้องไล่ให้ได้อ่ะพอไล่แล้วถึงจะมาหัดจับไปมาเนี่ยเขาให้ลิงมา4ตัวค่ะหนุมานมา4จับไปจับมารู้คนไหนเป็นไงเวียนหัวมากเลยต้องหลบให้ทันต้องคว้าหลบเหลบอะไรให้ทันเนี่ยซ้อมอยู่เนี่ยเป็นเวลา3เดือนค่ะการแสดงเนี่ยนะ3เดือนลูกโหยกว่าจะได้ถึงจะถามประสบความสำเร็จมั้ยค่ะก็ยังเราไม่รู้เราประสบไม่ประสบเพราะเมื่อก่อนไม่มีคำว่าดาวไม่มีคำชมจากผู้ใหญ่ค่ะหัดอีกหน่อยโอ้เราบางทีเราท้อนะค่ะโอ้เหนื่อยจังเลยลัดเก้าไปชั่วโมงค่ะแต่งตัวทั้งหมดเนี่ย3ชั่วโมงก็นั่งคอยเมื่อไหร่ถึงคิวเราโอ้ยไม่รวมซ้อมอีก3เดือนพอมาถึงซ้อมอีก3เดือนซ้อมอีกหน่อยแต่มันทำให้อันนั้นน่ะพอตอนหลังเรารู้ไงว่าภูมิเราแน่นภูมิเราแน่นแล้วเราสามารถมาถ่ายทอดค่ะถ่ายทอดเนี่ยเหมือนผลไม้เหมือนเมล็ดที่เราหว่านเนี่ยขณะนี้เราถ่ายทอดให้เด็กได้รู้ให้เด็กฟังเสียงดนตรีลูกนี้ลงนะลูกนี้ยังไม่ลงลูกนี้ขยับหนีลูกเราได้ถ่ายทอดค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสมัยเนี้ยสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเด็กไม่เรียนรู้ไม่รู้ว่าจับนางเขาต้องกลัวลิงพอเห็นลิงโผล่มาเอ๊ะดีใจยังไม่รู้ว่าดีใจจังเลยไม่ได้เจอลิงไม่ใช่ต้องมีความกลัวถึงได้พูดถึง acting อ่ะนี่แหละใช่ที่หนูจะถามแม่เนี่ยเรื่องว่าโอ้ย acting เนี่ยมันเหมือนคุณผู้ชมจะสังเกตว่าดาราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะแสดงเขาจะมีบทมาก่อนมีบทได้ศึกษาบททำบทพอเราเล่นกันทีนึงเล่นผิดไม่เป็นไรคัดได้แต่อย่างเนี้ยงานของแม่เนี่ยมันเหมือนกันไหมในเมื่อมันต้อง acting เหมือนกันนะคะไม่ได้ลูกเราต้องไปอ่านบทละครของเราสมมติว่าค่ะสมมติที่แม่เกิดในชีวิตเนี่ยนะค่ะเกิดเต็มตัวที่คนรู้จักมากๆเนี่ยคือตัวเมลีอ๋อเมลีขี้เมาค่ะในพระรถเสนเนี่ยค่ะหนูรู้ไหมว่าบทยากที่สุดเพราะตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่ค่ะอ่ะทำไมเมลีขี้เมาค่ะอ้าวทำไมสามีหนีแล้วโอ้มีความสุขแต่งงานค่ะอ้าวทำไมประกันใจตายโอ้ยทุกอย่างนี่มันสุมสุมห
อัวอยู่เนี่ยค่ะแล้วต้องท่องบทให้ได้ค่ะแล้วก็ต้องจำคำท้ายของคนที่พูดให้ได้โอ้โหคุณผู้ชมต้องต่อกันให้ได้ค่ะโอ้หนูคุณครูเจริญจิตได้ใจเย็นมากค่ะท่านอธิบดีธนิตเอาไป100ให้ไปนั่งสนามหลวงไม่รู้เรื่องนั่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้สนามหลวงค่ะเขามีว่าวไงให้ไปดูคนเมาเนี่ยความคิดของผู้ใหญ่นะค่ะแล้วก็โหหนูนานๆได้กินหมูเต๊ะฟรีอ่ะเนื้อเต๊ะหมูเต๊ะกินใหญ่เลยไม่ได้มองดูสภาพไม่ได้มองดูร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสนามหลวงก็หมดละแล้วเราก็ไปนั่งกินตรงนั้นคุณครูท่านคุณครูโบราณเนี่ยท่านจะสูบบุหรี่ท่านก็กินเหล้ากินเบียร์นะแล้วก็นั่งมองเฮ้ยแม่เขายังไม่กลับอีกเราก็จะอยากกลับบ้านอ่ะมันอิ่มแล้วไงแม่ก็บอกนั่นดูอะไรเราก็หันไปดูก็มีตาแก่เดินถือขวดเหล้ามาพูดอะไรก็ไม่รู้เดินพูดอะไรก็ไม่รู้จำเอาไว้นะเดี๋ยวต้องไปเล่นเอ๊ะนางเบลีจะมาหมอบเหล้าไปตาแก่ไปได้เราคิดนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอกลับไปบ้านวันรุ่งขึ้นลูกจำได้เลยแม่นมาก10โมงกว่าอธิบดีธนิตท่านเรียกไปท่านก็เรียกไปพบแล้วไม่เลยก็ถามว่าเมื่อวานไปไหนมาไม่เหลือก็ตอบเสร็จว่าไปสนามหลวงไม่ได้ถามแกถามเด็กหนูเชื่อไหมว่าขนาดเป็นคนจ้องหน้าผู้ใหญ่ไม่ได้นะหนูพูดติดอ่างด้วยหนูไปสนามหลวงเจ้าค่ะไปทำไมตอบไม่ได้ตื่นเต้นด้วยเนาะอยู่กับผู้ใหญ่ตื่นเต้นมันกลัวไงค่ะแล้วท่านก็ดุนิดนึงด้วยนะโอ้ยหนูไม่ใช่ดุนิดๆหรอกดุมากนี่เตรียมตัวตะผัวเลยอะโอ้ยหนูเมื่อไหร่ที่นิ้วก้อยท่านผัวนิ้วเตรียมหน้าไว้เลยนะผัวเลยกระเด็นและหน้าเน้อกระเด็นเลยท่านทำนี้จริงๆนะแต่ทำให้พวกเราเจริญไม่ได้คิดว่ารอยที่ท่านฝากไว้เป็นรอยที่อาฆาตผู้ใหญ่หรือไม่ใช่สำหรับพวกนักตัดสินนะลูกจะรู้ว่าเราอยู่กันครอบครัวไม่ใช่อยู่ด้วยการทารุณเพราะท่านเป็นผู้ให้ตลอดท่านบอกว่าไปทำไมหนูกล้าเลยหนูเห็นคนเมาเจ้าค่ะนั่นลุกขึ้นเมาหนูใช่ไหมขาเนี่ยอุจจาระตรงไหนเนี่ยหันมาบอกแม่เรียกคุณครูค่ะแม่หนูไม่ไหวหนูไม่รู้ร้องไห้เลยลูกท่านคงมาหันมาเห็นนะบอกอ้าคุยกันปรึกษากันคุณครูเจริญจิตพูดคำเดียวอะจำณบัดนี้เลยว่าแกเดินดูสิไม้กระดานมีกี่แผ่นอุ้ยไม้กระดานมีตั้งหลายแผ่นหนูจะเดินไงคนที่เดินไม่มีสติเนี่ยเขาไม่เดินกระดานแผ่นเดียวแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เห็นไหมหนูไม่ต้องไปเรียนแอคติ้งเลยใช่ไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรมากเลยก็เดินไปเดินซ้ายทีขวาทีก็เดินไปที่ไปหยุดที่ตรงท่านถ้าถามมาทำไมก็สั่งให้มาไม่ใช่เหรอเสียงมันไปอย่างเงี้ยไปพอไปพับก้มลงกราบแล้วปุ๊บวิ่งออกมารอดตัวไม่ต้องเล่นแน่คิดนะเพราะเสียงท่านดุเดี๋ยวเดียเห็นแม่เลินถือบิณฑโตข้าวมาเดินทำหน้าป้ากินข้าวกับแม่เราก็มีความรู้สึกทำไมอะแม่ได้แล้วโอ้ได้แล้วกะที่แม่คิดว่าฉันไม่ได้แน่ฉันไม่ได้แน่ไม่ได้แน่ปรากฏว่าได้ไม่เกิดได้ได้แล้วไปท่องบทนะลูกนะไปท่องบทหนูไม่ได้ท่องบทเปล่าด้วยค่ะต้องไปหัดพูด อย่างคำเขาว่าโถทูลกระหม่อมเพคะอ๋อค่ะโถทูลกระหม่อมเพคะโถทูลกระหม่อมนายพระทัยมากมายถึงเพียงนี้ฉันเลยเพคะโอ้โหอุ้ยมีทั้งสะอื้นมีทั้งแล้วมันมีดังก็ไม่ได้นะเพราะเป็นโหเป็นควีนเนี่ยไปอึกอักอึกอักไปแล้วเนี้ยทำเยอะก็เลยเกิดอันนี้ไงค่ะแล้วยิ่งฉากสุดท้ายเป็นฉากที่พระเอกหนีขโมยของหนีค่ะโอ้หนูต้องร้องไห้อ่ะโอ้เป็นอะไรที่เหมือนคนบ้าเล่นละครเรื่องนี้แต่ผลตีกลับมาเนี่ยมันดีเกินคาดเลยใช่ไหมแม่สิ่งที่จำที่สุดคืออะไรมาบุนักหนังสือพิมพ์เขาชื่นชมเมื่อก่อนมีสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์สยามนิกรโอ้ยมีแยะมากเขาก็บอกว่าให้ละครหลักเมืองอะไปดูรัชนาแสดงว่าเด็กคนนี้แสดงได้ดีแค่ไหนโอ้โหแม่คว้าใจของสื่อคว้าใจแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเนี่ยกว่าไปดูการแสดงของหลักเมืองเพราะมันเป็นชาตรีไง
ค่ะปะปะเถ่งเถ่งปะเถ่งเถ่งปะโอ้ยมันต้องนั่นที่ได้ใช่ไหมลูกค่ะเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะว่าเบื้องหลังเนี่ยว่าเรื่องของนาฏศิลป์เนี่ยค่ะกว่าจะเป็นนาฏศิลป์ไม่ใช่ว่าง่ายนะคุณผู้ชมแค่ว่าเวลากว่าจะเข้าเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์เวลาฝึกซ้อมใช้เวลา3ปีในการแสดงเนี่ยการแสดงหนึ่งก็3เดือนเข้าไปแล้วอันนี้คือสำหรับจากประสบการณ์ตรงจากแม่เล็กของเรานะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ฟังวันนี้แม่เล็กมาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วยังมีอีกหนึ่งพาร์ทก็คือในช่วงหน้าที่แม่เล็กจะมาช่วยให้เราสอนให้เราดูว่าเรื่องของการนุ่งจงกระเบนนุ่งยังไงด้วยใช่ไหมคะเสียดายนะลูกนะเวลานิดนึงใช่ค่ะไม่งั้นเราได้โม้กันต่อด้วยลูกนะเสียดายใช่อ่ะเมื่อสักครู่หลังไมค์เราบอกว่าโอ๊ยวันนี้เรามี1ชั่วโมงแม่เล็กบอกไม่พอ ยินดีลูกยินดีลูกไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพาคุณผู้ชมมาดูการสาธิตการนุ่งจงกระเบนกันค่ะพักสักครู่ค่ะThank you.
กลับเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาตินะคะยังคงอยู่กับกุ๊กกี้จิรพิญญาแล้วก็แม่เล็กรัชนาพวงประยงนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมค่ะถ้าได้ชมกันไปคือเราได้ฟังนะคะการบอกเล่าประสบการณ์มุมมองแนวคิดต่างๆของแม่เล็กไปแล้วเกี่ยวกับงานศิลปะงานนาฏศิลป์เนี่ยนะคะรอบนี้มาสู่การสาธิตกันบ้างลูกอยากได้ชมอะไรล่ะลูกค่ะคุณแม่ขาเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่บอกว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นนักเรียนนาฏศิลป์นะมาต้องมันฝึกนู่นนี่นั่นอย่างแรกเลยต้องใส่จงกระเบนให้เป็นด้วยแต่การที่จะเข้ามานาฏศิลป์เนี่ย คุณครูท่านเนี่ยจะให้ถือจงกระเบนมาทุกคนผ้าแดงเนี่ยมาเลยแล้วก็ถ้าจะหยิบจงกระเบนเนี่ยส่งให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็จะกราบเหมือนรับเป็นลูกศิษย์กันอ๋อเหมือนสมัยนี้เนี่ยมันหมดละแต่เมื่อก่อนนี้สมัยรุ่นแม่ใช่ค่ะแล้วเด็กรุ่นนี้บอกก่อนนะลูกนี่ เรามีตัวอย่างน้องช่วยหน่อยนะคะค่ะขอผู้ช่วยหน่อยค่ะลูกไม่โพ้นะคะ อยู่เฉยๆหนูปลดหน่อยสิคะเด็กสมัยนี้ลูกเขาจะนุ่งจงกระเบนไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ยังไงคะแม่คือแม่งงมากเลยสมัยนี้ค่ะของตัวเองลูกจะให้ลูกทำไมล่ะค่ะดูนะอันนี้ให้ดูนะคะจับได้ไว้จับลูกครับการที่คุณจะนุ่งจงกระเบนแบบเนี้ยค่ะค่ะแบบเนี้ยนะลูกผิดหนูจะนุ่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่แล้วก็ตลบไปข้างหลังเนี่ยแม่ค่ะหนูเห็นอย่างเงี้ยประจําเลยอ๋อค่ะตรงนี้มันจะเปิดค่ะแต่ถ้าโบราณค่ะเขาจะขมวดหลังจากห่มผ้าแดงมาแล้วดึงชายให้มันเท่ากันเนาะนี่ลูกดึงชายให้เท่ากันค่ะเก่งมากแสดงว่าลูกเคยนุ่งค่ะแต่หนูเคยนุ่งแบบที่ผิดนะคะแม่จ๊ะนี่นะหนูจะมาดูแบบที่ถูกวันนี้แล้วก็ขมวดอันนี้นะคะค่ะขมวดอันนี้เข้าไปเก็บอันนี้ให้ตึงค่ะเพื่อเวลาที่เข้ารำเนี่ยขามันไม่สั้นข้างยาวข้างค่ะดูนะลูกนะทำอย่างนี้นะลูกนะเราจะพับตรงนี้ค่ะเห็นไหมลูกแล้วก็รีดอย่างนี้ค่ะเสริมมาทางนี้เสริมมางนี้มางนี้จ้ะมางนี้เลยสิได้เลยนี่ดูนะคะเดี๋ยวหนูช่วยถือดูนะคะค่ะเราม้วนไปก่อนม้วนไว้ก่อนม้วนไปก่อนอย่าได้ไม่เสียเวลาลูกม้วนนั่นไปก่อนเลยอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะวิธีการนุ่งจงกระเบนที่ถูกต้องและพวกเราจะไม่ข้ามนะลูกนะค่ะเด็กจะต้องยกมือทำยังไงก่อนที่ครูจะตวัดผ้าไปให้ไหว้ยกมือไหว้โอ้ทำแบบนี้เห็นไหมลูกหางหนูหันหลังเห็นไหมลูกเห็นไหมฮะมันจะเรียบมันจะเก็บเรียบให้น้องขยับหลังเข้ากล้องนิดนึงให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะคะว่าด้านหลังจากที่เราตลบม้วนขึ้นมาเห็นไหมลูกค่ะแล้วสิ่งที่จะฝากไว้อย่างนึงนะคะว่าอย่าใช้วิธีหนูเอาเข็มขัดมาค่ะใช้วิธีอย่างนี้ค่าเข็มขัดเสร็จแล้วกรุณาพันตรงนี้ลูกหันหันตรงนี้นะคะหันตรงนี้ค่ะแล้วก็เก็บอันนี้ให้มั่นโอ้ไม่ใช่ว่าสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วเก็บเข้าไปข้างหลังพอพับปั๊บเนี่ยก้นมันยื่นโอ้ถ้าพันอย่างนี้ปั๊บแล้วเนี่ยลูกค่ะส่วนเนี้ยมันจะดันหลังเราเนี่ยลูกจับสิเห็นไหมฮะมันจะมีความรู้สึกด้านใช่พันไว้เฉยๆก่อนลูกนะแม่จริงๆนะอันนี้คือตามประสบการณ์เราอะเวลาเราเจอคนนุ่งจงกระเบนบางประเภทที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเพราะว่าก้นจะตุงมากแต่ถ้าอันเนี้ยค่ะพอดีเป๊ะลูกกลางขาป่ะเห็นไหมลูกไหนโอ้โหแล้วลูกยกขาค่ะยกไม่ตึงไม่ตึงเห็นไหมย้อนอกโอ้โหเนี่ยเขาจะรู้เลยค่ะอ้าวแล้วลูกก้าวหน้าก้าวหน้าไปอันนี้เขาเรียกก้าวหน้ากระทุ้งหลังมันไม่ตึงย้อนอกกระทุ้งจะให้สวยคือโทษนะลูกนะตอนนี้ต้องขอหันหน่อยนะค่ะโอ้ย้อนอกเออ
นี่ค่ะคุณผู้ชมย้อนอกไว้ลูกเปิดคานอาจารย์รัชนาเห็นไหมลูกลงมือเองเลยนี่นะคะอย่ายกไหล่นับไปถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืนเฉยๆข้างช่วยไหมลูกสำคัญหนูคือสรีระของหนูหนูต้องแก้ลงไปเห็นไหมลูกหย่อนตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะหนูสวยอยู่แล้วใช่ไหมลูกเปิดข้างหน่อยนึงเวลายิ้มก็ไม่ใช่ทำอย่างนี้ต้องยิ้มเฉยๆและสำคัญคือเอาตาเราเนี่ยมองไปที่คนไฟนี่จะทำให้ตาเราสวยนี่เลยเทคนิคต่างๆนี่ลูกในวงตั้งวงสีนางหรือพระเนี่ยนางเอากระดิกดิ้วมาค่ะเห็นไหมลูกโอ้โหนี่แหละค่ะอันนี้คือเพียงแค่สาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูว่าจงกระเบนที่ถูกต้องต้องทำยังไงวิธีการนุ่มเนี่ยลูกลูกนั่นหน่อยหมุนอนุหมุนตัวช้าๆคุณผู้ชมนิดนึงช้านี่นะคะข้างหลังเนี่ยก้นมันจะไม่ตุงจนห้อยแล้วก็เอวเนี่ยจะแน่นตรงนี้ก็จะเรียบเนี่ยค่ะพอมาข้างหน้าเรียบที่สำคัญคือต้องไม่รั้งขาใช่เวลาเราออกท่าเนี่ยจะได้ไม่รั้งขาอุ้ยสวยมากตอนที่ก่อนจะเข้ากล้องเนี่ยลูกปกติคนเนี้ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีฝีมือฝีมือสำหรับเด็กกันนะเป็นเบญกายซึ่งเป็นตัวเดียวกันกันในอดีตกับแม่เลยแต่อ้วนไปหน่อยแม่ขาอ้วนไปหน่อยแม่เชื่อไหมคะพอแม่พูดคำนี้ข้างหลังกล้องนี่คือแบบสะดุ้งกันเป็นแถบเลยค่ะไม่อ้วนลูกพวกแต่นี่อ้วนไงพออ้วนปั๊บเนี่ยนุ่งผ้าปั๊บเนี่ยมันจะพองมันจะบวมใช่มันจะพองแต่เท่าที่หนูดูนี่ก็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะแม่ต้องลดอีกหรอตรงนี้สวยค่ะแต่พอดูตรงนี้มาไม่สวยอ๋อไม่สวยลูกต้องพยายามตัวเองขอบใจมากนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มหัดกันพอไหมลูกคะโอ้โหพอเลยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนูพาคุณแม่ให้คุณแม่พาคนที่แบบเป็นตัวอย่างที่ผอมลงมาหน่อยละกันคราวนี้อ่ะมาเลยนะคะน้องๆสองท่านเอามาลูกมาวันนี้เนี่ยเดินให้สง่าเป็นการสาธิตไม่หนีบไม่หนีบยืนตามนี่ลูกให้คุณผู้ชมดูบ้างใครตัวพระนะคะชื่ออะไรพูดดังๆจ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับ6ค่ะโอ้โหม1เองมาสอนอัศวะเสรีค่ะมาจากโรงเรียนมาประกอบวิทยาคมม4/11ค่ะโอ้โหคนนี้ม4คนนี้ม1ตัวเท่ากันเลยนะตัวเท่ากันลูกค่ะวันนี้มันเลือกไปทันเลยเนี่ยลูกแม่อยากจะรู้ว่านั่งคุกเข่าพระนางผิดกันไหมลงนั่งคุกเข่าจะเริ่มต้นหัดเพลงช้าเพลงเร็วค่ะเห็นไหมเวลาเขาตั้งเขาจะเรียบเลยตั้งมือไว้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะอันนี้ให้ได้ดูเลยนะคะว่าแล้วหนูไปเทียบกับรูปที่ให้เมื่อกี้นี่ลูกจะเหมือนกันค่ะกดหน้าลงกดหน้าลงอ๋อนี่เขาสรีระเขาไม่อัดไม่นั่นอะไรเลยเขาเพี้ยเลยค่ะเห็นไหมลูกอันนี้คือตรงตามแบบฉบับเลยพระเขาจะนั่งเป็นระดับนี้แต่นางเนี่ยค่ะเขาจะขาจะเข้ามาหน่อยนึงคลานนะลูกนะจะจงจะทิ้งจงคลานทิ้งจะจงจะไปข้างหน้าทิ้งจมผิดกันไหมพระกระดางผิดเห็นไหมผิดกันไหมลูกมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกลุกขึ้นยืนลูกตั้งวงนางค่ะดูวงนะคะดูวงนะคะวงจะไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกวงมันต่างกันยังไงให้แม่พูดชัดๆให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกทีวงพระจะอยู่ตรงไหนตอบอยู่ไหนแว่นเอ้ยตอบแง่ศีรษะวงนางจะอยู่ที่ไหนจะอยู่คิ้วแล้วตอนนี้หนูอยู่คิ้วไหมและหนูจะดูนะคะวงเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองอย่างอันนี้คือตั้งวงเห็นปะฮะนี่คือตั้งวงเนี่ยเด็กไม่ค่อยรู้จีบลงนี้จีบจีบเนี่ยเด็กสมัยนี้จะไปอย่างนี้นี่เขาเรียกวงหน้าถ้าอย่างนี้คือวงข้างคือถ้าสอดสร้อยมาลาเห็นไหมคะ
แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวพระตัวนางที่จะมีระดับเขาจะรู้ค่ะ9ไปข้างหน้าอ้าว9ไปก้าวไปไม่ถอยเท้าหลังนะลูกไม่ถอยนะเก็บก้นโอ้โหนี่มาให้ดูเลยย่อไว้อืมค่ะย่อไว้ก้าวหน้าไปอีกก้าวแล้วก็ทุ้งอีกก้าวไปกระทุ้งกระทุ้งหลังอย่าให้ดังถีบเข่าถีบขาตั้งไว้แอนเข้าไปตรงนี้หย่อนไว้หย่อนไว้ตรงนี้หย่อนไว้เวลาหนูกระดกขาหนูไม่ต้องเป๋นี่หนูกระดกนี้เลยนะกระดกไว้นี้เห็นไหมลูกอ้าวถอยมาจะถัดเท้านะจะถัดเท้าก้าวไปตุ๊บตุ๊บทิ้งทิ้งตุ๊บทิ้งทิ้งทับตามเลยลูกตุ๊บทิ้งทิ้งอ้าววันนี้ได้แล้วไม่ต้องยกสูงเลยทิ้งตุ๊บทิ้งทิ้งเห็นไหมลูกโอ้โหตุ๊บทิ้งทิ้งเห็นไหมคะตุ๊บทิ้งทิ้งอุ้ยแค่นี้ก็ไม่ลอยหน้าไม่ลอยหน้ายักเฉยเฉยทีนี้ลูกหยุดหยุดตั้งท่านี้ค่ะผสมเท้าผสมเท้าหนูดูนะค่ะโอ้วันนี้คุณผู้ชมได้หลายท่าเลยนะย่อลงย่อลงสิย่อลงค่ะลูกชอบตึงอย่างเงี้ยเนี่ยแอนซะจนตึงหมดแล้วอ้าวไปค่ะตุ๊บทิ้งทิ้งมายักเอวแล้วตุ๊บทิ้งทิ้งตุ๊บทิ้งทิ้งตุ๊บทิ้งทิ้งเนี่ยเข้าจังหวะเลยตุ๊บทิ้งทิ้งหยุดไม่เปิดปลายเท้าต้องปลายเท้านี่เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ถ้าใครได้ฟังที่สัมภาษณ์แม่นี่เลยที่บอกว่าถ้าเรายืนแล้วเราไม่เปิดปลายเท้าเวลาเรารำเนี่ยมันจะอึ๊บมันจะสายนี่ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมลูกนี่คือเปิดปลายเท้าค่ะเขาจะมีท่าพระนางที่จะจับกันค่ะดูนะหนูหันตะแคงจับอย่างนี้โอ้โหจับนี่จับปลายนิ้วโอ้อย่านอนอย่านอนนอนทำไมเห็นไหมลูกพระก้าวมาอันนี้ให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะคะเห็นไหมลูกอันนี้คือเขาเรียกว่าท่าอะไรนะแม่อันนี้คือท่าจับในท่าโรมหรือตระนอนท่าเกี้ยวอ่ะท่าเกี้ยวแสดงความรักมาเกี้ยวจับระบำจับคู่ลูกจับคู่เวลาตัวละครเขาเกี่ยวกันเข้าคู่กันพระนางต้องมีท่านี้แล้วเขาจะไปกันด้วยนะอ้าวน้อยน้อยนี่น้อย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 เขาจะไปกระตามจังหวะแต่นี้เขายังเรียนไม่ถึงแต่แม่ลูกอันนี้คือพอสังเกตแล้วลูกว่าเป็นยังไงค่ะโอ้โหวันนี้นี่นะคะเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะว่าจะรู้เลยว่าเนี่ยใจมากลูกโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยแหละค่ะคือวิธีการสอนของครูนาฏศิลป์ใช่ลูกค่ะที่เห็นว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะตอนที่เราคุยกันโอ้โหสนุกมากเลยแต่พอสอนก็คือจริงจังใช่ส่วนมากจะเป็นเนี้ยครูนาฏศิลป์แล้วเขายังมีลูกแม่ท่าเนี่ยเขายังมีว่าวันนี้มาวันนี้แสนยินดีค่ะเห็นไหมนี่คือท่ายิ้มได้มาพบโอ้มาค่ะกับพวกท่านอืมขอเชิญค่ะมาชมการฟ้อนโอ้โหรำให้สนุกเพื่อจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอืมแม่ค่ะนี่คุณแม่แทบปิดรายการให้หนูเลยนะคะเนี่ยก็ยังไม่ปิดล่ะใช่ให้ลูกปิดแต่ว่าเป็นน้ำย่อยโอ้เป็นน้ำย่อยสักนิดนึงนะลูกนะคุณผู้ชมขาบอกแล้วนะว่านาฏศิลป์นี่ไม่ได้ง่ายๆมันไม่ง่ายหรอกลูกเพราะแม่เนี่ยหัดมาตั้งแต่ปกติเนี่ยบอกตรงๆนะค่ะไม่ใช่เป็นนางเอกนะลูกใครๆจะเรียกว่านางตลาดอายคำนี้ที่สุดเพราะว่าเขาบอกจะให้เล่นบทอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นบทที่มีบทบาทแยะ
คือต้องเกรี้ยวกราดต้องอะไรเงี้ยอย่างชนิดที่ครูจะให้สอนให้ว่าไม่ชอบเลยค่ะเบื่ออืมคือว่าอารมณ์หน้าลงคอนโอ้ไม่ต้องไปเรียนแอคติ้งหรอกค่ะแหมเธอวันนี้เธอแต่งตัวสวยนะแต่จะสวยเท่าฉันหรือเปล่าโอ้โหเห็นไหมลูกนี่แหละคือสิ่งที่นักศิลป์ต้องเรียนแต่ไม่รู้สมัยนี้เขาเรียนอยู่หรือเปล่านะโอ้โหอาจารย์ค่ะหนูบอกเลยค่ะว่าได้มาเห็นอาจารย์รัชนาสอนแบบนี้เห็นแม่เล็กลงให้อย่างนี้เนี่ยใครๆก็อยากเรียนอ๋อขอบคุณลูกก็ยินดีมากเลยยินดีที่จะให้ความรู้ในวัยที่กำลังกลางๆคนนะลูกได้ค่ะวัยกำลังกลางๆคนกันเสียนะลูกได้เลยกลางคนลูกค่ะถึงแม้ว่าอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขค่ะร่างกายเราหัวใจเรายังพร้อมถูกไหมคะโอ้ยเราเหี่ยวแล้วก็ฉีดโบท็อกโอ้โหกลัวเล็กล่ะเป็นยังไงล่ะดวงตาก็แบบอุ้ยหนูอยากคุยกับแม่ต่อแต่เวลาจะหมดแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้แม่เล็กฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆหนูๆที่บางทีอาจจะกำลังเคว้งคว้างอยู่ว่าเอ๊ะจะเรียนดีไหมหน้าตาศิลป์แม่เล็กฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะลูกจ๋าเวลาเรียนของพวกลูกๆเนี่ยมีให้เลือกแยะมากแต่สิ่งที่แม่ฝากเอาไว้ว่ารักษาสมบัติของชาติเขาเถอะศิลปะเนี่ยมันสูงมากแต่ไม่ใช่สุดเอื้อมของเราแม่ยินดีที่จะรับทุกคนและยินดีให้ทุกคนมาเป็นศิษย์ของแม่นะและอย่าลืมนะลูกปริญญาเรายังรออยู่สมัยแม่ไม่มีปริญญาแต่11ปีคือปริญญาตรีแต่พวกลูกๆเนี่ยกำลังจะเหนือแม่แล้วมาลูกมาเจอแม่ในโอกาสต่อไปนะจ๊ะฝากไว้ด้วยลูกโอ้โหและนี่คือแม่เล็กนะคะอาจารย์รัชนาพงประยงค่ะขอบพระคุณมากค่ะดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะรายการสืบสานงานศิลปินแห่งชาติของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับแม่เล็กรัชนานะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าแม่นี่เป็นอาจารย์ที่มีหัวใจของความเป็นครูแทบจะเป็นครูแห่งชาติได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่เราได้ฟังมาเนี่ยคือหัวใจของการถ่ายทอดให้กับเด็กๆดังนั้นคุณผู้ชมที่รับชมของรายการของเราเนี่ยผ่านสถานีวัฒนธรรมนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรก็สามารถส่งข้อมูลนะคะหรือว่าสามารถเขียนคอมเมนต์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทาง Facebook Live ของเรารวมไปถึง YouTube ด้วยที่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สตรีมอยู่นะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการสืบสานงานศิลปินแห่งชาติก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้กุ๊กกิ๊กและแม่เล็กนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ